รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23ครับปกติแล้วนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยเท็ดดี้จะมีลูกมือครับก็คือเจเจ้นนั่นเองช่วงนี้เนี่ยตามตัวเขายากมากเลยนะฮะเขาแอบไปฝึกฝนสกิลลับกันอังนั้นเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตยึดครัวคนเดียวเลยนะครับจะทำเมนูแข่งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รายการของเราจะมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นที่ถูกออกถูกใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยโจทย์เด็ดมากนะฮะตามรายการของเต็มปากเต็มคำเนี่ยเปิดฝาหม้อมาปุ๊บนี่จะรู้เลยว่าโจทย์วันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ1 2 3อุ๊ยขิงแล้วก็เป็นขิงแก่ซะด้วยขิงแก่จะมีสรรพคุณรุ่มร้อนส่วนขิงอ่อนนั้นมันจะมีความนุ่มและเคี้ยวกินได้คือยังไงอ่ะช่วงนี้คือต้องการความรุ่มร้อนหรือยังไงครับเราถึงโจทย์เป็นขิงหรือยังไงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งรุ่มร้อนแล้วก็สรรพคุณที่ออกมานั้นจะมีมากกว่าด้วยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเอาขิงแก่มาทำอะไรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะผมจะทำเมนูที่มีขิงอยู่แต่อยู่ในชื่อนะไม่ได้ใส่ลงไปนั่นก็คือเมนูผัดพริกขิงหมู3ชั้นครับเอาละครับผัดพริกขิงหมู3ชั้นนะครับสูตรของเท็ดดี้ง่ายๆเลยอร่อยแน่นอนแม้ไม่ต้องใส่ขิงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผัดพริกขิงหมู3ชั้นนะครับนี่นำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนนะฮะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปเลยครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่พริกแกงไปเลยสังเกตว่าผมแอบใส่น้ำมันเยอะหน่อยผัดพริกขิงเนี่ยมันต้องแบบน้ำมันเยอะๆอ่ะคลุกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะฟินพอพริกแกงเริ่มหอมนะฮะขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะของผัดพริกขิงเนี่ยน้ำพริกเผาครับเอาเจ้าที่ไม่เค็มมากนะส่วนใหญ่เมนูนี้เขาจะชอบติดหวานหน่อยกระเด็นได้ที่เลยพอน้ำพริกแกงนะฮะกับน้ำพริกเผาเนี่ยเข้ากันแบบนี้เลยนะฮะแล้วเขาเริ่มฟูเนาะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆครับนี่ใบมะกรูดนะครับเราจะเอาก้านกลางออกนะแล้วก็ฉีกๆหน่อยให้เขามีกลิ่นหอมๆสวยงามมากถ้าผัดนานกว่านี้นะฮะเดี๋ยวน้ำพริกแกงจะไหม้ก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเลยครับหั่นไม่ต้องหนามากนะคุณผู้ชมนะบางทีหั่นหนามากปุ๊บเดี๋ยวมันเหนียวอะนะเอาแบบชิ้นพอดีคำหรือถ้าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหมูกรอบก็อร่อยมากเดี๋ยวเรารอหมูสุกนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลิ่นหอมมากก่อนที่พริกแกงเขาจะไหม้นะฮะเราต้องรีบปรุงรสก่อนนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถึงแม้น้ำพริกแกงของเราจะมีรสเค็มแต่ว่าก็ต้องใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะครับใส่น้ำปลาก็ขอบๆนะเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆโอเคตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับมีเค็มแล้วก็ต้องมีหวานครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของผัดพริกขิงนะฮะก็คือรสเปรี้ยวที่แบบโหอูมามิมากอันนี้จากน้ำมะขามเปียกนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อความกลมกล่อมครับซอสหอยนางรมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้จะพร้อมเสิร์ฟละนี่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะถึงแม้ในกะเพราเราจะไม่ชอบแต่เวลาผัดพริกขิงจำเป็นต้องมีจริงๆครับถั่วฝักยาวนะครับอันนี้เราจะเอาไปลวกก่อนลวกให้เข้ากันเอาละครับคุณผู้ชมเข้ากันแบบนี้นะครับสังเกตดูด้วยว่าถ้าผัดพริกขิงของเราเนี่ยมีน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่อันนี้เราอยากได้แบบความเงาแล้วก็สีสันที่สวยงามนะฮะอาจจะใส่นิดนึงก็คือน้ำมันน้ำพริกเผานะครับผัดอีกสักทีนึงพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูผัดพริกขิงหมู3ชั้นครับนี่ดูครับคุณผู้ชมหมู3ชั้นเนี่ยหั่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันนุ่มนะมันกินแล้วได้เนื้อได้หนังเลยเอาละครับน่ากินมากก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะมีออปชันเสริมปกติก็จะทานคู่กับไข่เค็มเนาะอันนี้ก็เป็นไข่แดงเค็มมาปั้นเลยแบบนี้ให้เขาดูรู้สึกว่าเรามีแบบความพิถีพิถันนะมันก็จะตัดกับรสเค็มๆเป็นมันๆเข้าไปนะคุณผู้ชมนะ
พริกชี้ฟ้าแดงนะครับท้ายก็ใบมะกรูดครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูผัดพริกขิงหมู3ชั้นที่ไม่ใส่ขิงครับครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผัดพริกขิงหมู3ชั้นนะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหยอดลงเบ้าพิมพ์เอาล่ะคุณผู้ชมจัดการพักไว้จนกระทั่งทรงตัวแล้วก็เอาไปผึ่งแดดอย่างน้อยต้องมี3วันจะขึ้นเกล็ดสวยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราผึ่งลมผึ่งแดดแล้วก็ขึ้นเกล็ดแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับทอดมะเขือยาวยังไงให้กรอบอร่อยแป้งติดทนไม่หลุดร่วงระหว่างการทอดมาฝากนะครับกับเมนูมะเขือยาวกรอบลงเรือเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่ใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยไส้หมูที่ปรุงรสแบบน้ำพริกลงเรือสูตรนี้ใครๆรับประทานเป็นต้องติดใจแน่นอนครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูมะเขือยาวกรอบลงเรือวิธีทำใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับน้ำพริกกะปิหมูสับติดมันและพริกขี้หนูสวนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นตักส่วนผสมที่เตรียมไว้สอดไส้ลงในมะเขือยาวหั่นแว่นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำมะเขือที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมะเขือยาวกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสกะปิมาโยไข่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะ